ดูนี่ค่ะ 3-4 ดอกกำลังเป็นดอกตูมอยู่เลยตรงนี้ด้วยดู2ดอกนี่ค่ะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเสียแล้วเสียแล้วค่ะพี่สาวบอกว่าแถวนี้มีหลายดอกเลยให้พี่เลยมาถ่ายโหดูนะคะใต้ต้นไม้ป้าดูท่าทางน่าจะแก่เกินแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คโหตรงนี้ตัวอะไรกินแล้วนั่นนะคะโหตรงนี้ก็มีดูนี่ค่ะพี่สาวบอกตรงนี้ก็มีดูค่ะต้องวางถังก่อนตอนนี้ถังหนักมากเลยพากันหนักทุกคนเลยค่ะของพี่สาวก็ได้มาเยอะนี่โอ้โหดอกตูมอุ้ย3ดอกสวยจริงๆพี่ไรคิดว่าดอกเดียวนี่ค่ะทำมันล้มไปแล้วมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวค่อยตัดค่ะมาดูกันโหดูค่ะเพื่อนมาทีเป็นช่อเลยอันนี้ก็3ดอกนี่ค่ะตรงนี้ก็มีโหนี่ก็เป็นช่อดูนี่ค่ะ 3-4 ดอกกำลังเป็นดอกตูมอยู่เลยตรงนี้ด้วยตรงนี้มีกี่ดอกเอ้ยโอ้นี่ดอกเดียวในนี้ด้วยมาดูกันว่าเสียหรือยังตอนนี้ก็3ดอกนี่ค่ะตรงนี้2ดอกแล้วก็ดอกเล็กดอกนึงไปดูฝั่งนู้นกันค่ะโอ้อันนี้บานหมดแล้วใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้มาดูกันค่ะอุ้ยดูค่ะขาไม่เน่าแต่ว่าแมงตัวอะไรไม่รู้กินหมดแล้วค่ะดอกอันนี้ไม่เอาแล้วจะเก็บที่เห็นไว้เมื่อกี้ค่ะเก็บมากองรวมกันแล้วเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวโอ้โหแน่นมากเลยกลัวคอมันจะหักค่ะต้องขุดลงไปอีกโอ้โหแน่นจริงๆดูค่ะดอกตูมแน่นมากอยู่ลึกมากค่ะสิดูสิข้อขาดเลยจริงๆอุตส่าห์ระวังแล้วค่ะแต่ว่ามันแน่นเกินก็เลยขาดดูค่ะนี่ดูข้างล่างอีกดอกนึงได้มาแล้ว4ดอกค่ะเมื่อกี้เห็นโผล่ขึ้นมาข้างบน4ดอกดูค่ะข้างล่างก็มีนี่โอ้โหข้างล่างอีก2ดอกแถวนี้ขึ้นมาทีเป็นช่อเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นดอกเดียวดอกนี้ก็แน่นโอ้โหดูขาแข็งจริงดินแถวนี้ดีค่ะตรงนี้อีกกลุ่มนึงนี่ได้แล้วโอ้โหดอกนี้ก็ใหญ่ดอกนี้เริ่มขึ้นลาแล้วดูค่ะดูเหมือนดอกตูมอยู่แต่ว่าเริ่มขึ้นลาเดี๋ยวพี่ลายจะตัดดูว่าใช้ได้หรือเปล่าโอ้โหใหญ่จริงๆมาเก็บตรงนี้ต่อค่ะ
เก็บไปรวมกันแล้วเดี๋ยวค่อยตัดขาทีเดียวกลุ่มนี้ก็สวยดูนี่ค่ะดอกตูมตรงนี้อีกกลุ่มนึงโหดูค่ะสวยจริงตรงนี้ด้วยอีกดอกนึงตรงนี้ก็หลายดอกนี่ดอกตูมนี่ค่ะตอนนี้พี่ไรเก็บมารวมกันแล้วดูค่ะมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยดอกตูมทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ดูมาค่ะเพื่อนตอนนี้มาตัดขากันดูค่ะโอ้ดอกเล็กที่แทบจะไม่มีเวลาหาเลยให้พี่สาวสองคนหาให้ตัดเมื่อเช้าเจอเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นดอกบานหมดแล้วแล้วก็บางทีก็เจอที่สัตว์กินแล้วสัตว์ป่ากินค่ะส่วนมากจะเป็นกวางกับกระรอกค่ะที่กินเห็ดใต้ดินค่ะยังขาวอยู่เลยขาวเยอะเลยเห็ดกรอบมากอยู่คู่นี้ยังติดกันแน่นเลยดอกนี้มีลูกด้วยแต่พี่ลาจะเก็บเอาไว้แบบนี้ค่ะกลับไปจะล้างลูกกินด้วยถ้าแกะออกแล้วก็ไปใส่รวมกันเดี๋ยวกลับไปบ้านมันจะเละค่ะเพราะว่าดอกมันเล็กเลยก็เลยจะเก็บไว้แบบนี้ค่ะจะไม่แกะออกดูเพื่อนๆดูดอกนี้ดูแขนพี่ลาค่ะนี่ค่ะแขนพี่ลาใหญ่จริงๆค่ะดอกนี้ดูขานานๆจะเจอแบบนี้สักทีค่ะนานๆจะเจอดอกใหญ่แบบนี้สักทีโชคดีมากเลยเจอตอนช่วงนี้ค่ะช่วงนี้กำลังเพอร์เฟกต์เลยกำลังใหญ่เต็มที่แล้วก็ยังไม่เน่ายังไม่เสีย
มีเพื่อนๆถามว่าพี่ไรเอาไปขายไหมพี่ไรไม่ได้เอาไปขายค่ะเห็ดที่พี่ไรมาเก็บก็เก็บไปกินพี่ไรเก็บไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มาทีนึงก็มากับพวกพี่สาวเวลากลับไปบ้านก็แบ่งกันค่ะแบ่งกันแล้วก็เอาไปกินถ้าเกิดว่ากินไม่หมดก็แปรรูปเก็บเอาไว้กินปีต่อปีค่ะพี่ไรไม่ได้เก็บขายแต่ว่าเห็ดผึ้งหวานเขาเห็ดผึ้งหวานเขามีราคานะคะราคาแพงมากปีนี้พี่ไรยังไม่ได้ถามราคาเลยว่าราคาเท่าไหร่ปกติปีที่แล้วถ้าเกิดว่าเบอร์หนึ่งอันนี้ดอกที่ยังเป็นดอกตูมแบบนี้นะคะอันนี้เขาตีเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเขาจะตีราคาเดียวกันค่ะจะแพงมากเริ่มต้นที่ก็แล้วแต่ปีค่ะบางปีถ้าเกิดมีเยอะก็ถูกบางปีมีน้อยก็จะแพงอย่างปีที่แล้วเริ่มต้นที่17-18เหรียญประมาณ20เหรียญค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองแบบนี้ถ้าเกิดว่าบ้านขึ้นไปอีกหน่อยเบอร์สามเบอร์สี่ก็ประมาณ7-8เหรียญต่อพาวนึงค่ะ10เหรียญประมาณครึ่งราคาของเบอร์หนึ่งค่ะอันนี้ดอกเล็กค่ะมันติดมาพี่ไรจะเอาไปด้วยทิ้งเสียดายดอกเล็กนี่กรอบมากเลยค่ะเวลาล้างออกมาช่วงนี้พี่ไรไม่ค่อยว่างเลยไม่ค่อยว่างได้ตอบคำถามเพื่อนเลยยังไงเพื่อนก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าพี่ไรมีเวลาเมื่อไหร่พี่ไรจะไปตอบทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาแวะชมคลิปของพี่ไรแล้วก็แวะทักทายกันมีเพื่อนๆถามคำถามมาหลายอย่างเลยแต่ว่าพี่ไรยังไม่มีเวลาค่ะพี่ไรอ่านแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาตอบยังไงเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้ค่ะแล้วพี่ไรจะกลับไปตอบทุกคนเลยถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่แถวนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยค่ะเห็ดดอกนี้ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าสัตว์อะไรไม่รู้แทะใบไปครึ่งนึงดอกนี้ค่ะที่พี่ไรบอกว่ามันเป็นเชื้อราเฉพาะข้างนอกเดี๋ยวพี่ไรจะตัดทิ้งนี่ค่ะข้างในยังกรอบดีอยู่เลยเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเก็บใส่ถังกันถังพี่ไรก็เต็มแล้วดูค่ะอันนี้ถังพี่สาวนะคะของพี่ไรเต็มแล้วก็แลกกับพี่สาวให้พี่สาวไปเก็บไว้ที่รถนี่ค่ะโหเต็มไปหมดเลยโอเคล้นจนพูนเลยค่ะอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้พี่สาวมาเป็นคนถือไปให้ใช้มือถือเอาค่ะเพราะว่าถังเต็มไปหมดแล้วไปค่ะไปที่รถกันนี่ค่ะตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วเดี๋ยวพี่ไรจะช่างดอกนี้ให้ดูค่ะว่ามีกี่พาวนะคะดอกใหญ่มากใส่ไว้ในถุงค่ะอันนี้ดอกที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวให้แฟนพี่ไรช่างให้ดูเดี๋ยวนะตอนนี้0เดี๋ยว 4.14 ค่ะ4พาวกว่า4พาวกับ14อ้าวนะคะเฉพาะดอกเดียวก
กิโลหนึ่งมี2เพาค่ะอันนี้มี4เพาแสดงว่าเห็ดดอกนี้มี2กิโลกว่านิดหน่อยโหดอกใหญ่มากจริงๆโอเคได้แล้วค่ะใหญ่มากเลยใหญ่ที่คงจะใหญ่ที่สุดเท่าที่พี่ไรหาแล้วค่ะใหญ่จริงๆหนักมากพี่ไรจะช่างดอกนี้ให้เพื่อนๆดูดอกนี้เป็นดอกตูมค่ะด้านนี้แหว่งไปนิดนึงใบไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าขาใหญ่มากตอนนี้จะช่างดอกนี้ต่อค่ะโอเคตอนนี้เริ่มที่เลข0นี่ค่ะ 1.02 มีพาวนึงค่ะดอกนี้มีพาวนึงก็ประมาณครึ่งกิโลดอกตูมมีครึ่งกิโลค่ะนี่ก็เป็นเห็ดทั้งหมดที่หามาได้ในวันนี้นะคะมากัน4คนมีพี่สาว2คนพี่ไรแล้วก็แฟนพี่ไรค่ะดูค่ะเห็ดสวยมากเลยวันนี้ได้3ตะกร้าพูนๆเลยแล้วก็กับอีกหนึ่งดอกค่ะดอกนี้ดอกใหญ่มากดูค่ะดอกใหญ่ยักษ์เลยคลิปนี้ก็ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ